ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อถิ่นท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคหนึ่งขอท่านเป็นพระที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นพระผู้ให้ทุกสิ่งที่ประชาชนอยากได้ชาติภูมิของท่านเกิดที่บ้านภูหลวงตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอุปสมบทเมื่ออายุครบบวชณวัดหนองพุทธางกูลโดยมีท่านพระครูโพธาภิรัตน์หรือหลวงพ่อสอนเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าปัญญาปะโชโตภิกขุเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมตรีโทเอกท่านได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช2483ท่านพระครูโพธาภิรัตน์โตจ้าวาดวัดป่าเลไลได้ลาออกในระหว่างนี้วัดก็เสื่อมสมบัติสงฆ์ก็ถูกโจรผู้ร้ายลักลอบเอาไปเป็นอันมากในวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2483ท่านเจ้าพระคุณพระเทพเวทีประธานคณะกรรมการมณฑลราชบุรีวัดมงกุฎกษัตริยารามได้ทรงรับบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแพรวสุทัศน์ให้ย้ายหลวงพ่อถิ่นนักธรรมเอกจากวัดสุวรรณภูมิให้ไปเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีการย้ายมาจำพรรษาครั้งนั้นหลวงพ่อถิ่นมีอายุ38ปีพรรษา18หลังจากท่านมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าเลไลแล้วท่านได้บูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุอย่างมากมายมโหฬารเช่นพื้นที่บริเวณธรณีสงฆ์วิหารถนนกุฏิพระอุโบสถโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกตามนามท่านว่าหลวงพ่อโตวัดป่าลีไลพระพุทธรูปองค์นี้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเคารพนับถือมากเพราะเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อหลวงพ่อถิ่นมาอยู่จำพรรษาแล้วท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นลำดับมานับได้ว่าทางโลกได้ตอบแทนคุณงามความดีของท่านอย่างสมบูรณ์แก่อัตภาพนอกจากนี้ท่านยังออกโปรดชาวบ้านที่ทรงวิสัยโลกด้วยเมตตาท่านจะรับกิจนิมนต์ในปีหนึ่งจำนวนหลายสิบแห่งเพราะว่ากระแสโลกกระแสอุปทานยังเกาะจิตใจของปุถุชนอยู่จำต้องโปรดค่อยๆแกะออกทีละน้อยพ่อแก่กำลังส่วนทางด้านข้อวัดปฏิบัติหลวงพ่อถิ่นท่านเคยฝึกอบรมจิตใจมาอย่างเพียงพอและสามารถเอาตัวรอดได้ทุกขนาดจิตแนวหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่นำลงอยู่นั้นถือว่าเป็นความปกติทางใจท่านจะนำหลักฐานแห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนาโดยสมณศักดิ์ที่พระวิสุทธิสารเถรอันเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ศิษย์ทั้งหลายหลวงพ่อเป็นพระที่เคารพควรยกย่องมากท่านประกอบด้วยศีลจารวัตรสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วไปด้วยจิตเที่ยงธรรมเสมอมาตลอดชีวิตของท่านมีเกียรติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเล่าว่าเมื่อหลวงพ่อถิ่นย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและไม่เกิดปัญหาเช่นหลวงปู่โต๊ะเนื่องจากท่านเป็นที่รักศรัทธาเริ่มใสของชุมเสือกกต่างๆเช่นเสือฝ้ายเสือมเหสวนเสือใบ
ที่มักมาหาเครื่องรางของขลังจากหลวงพ่อถิ่นเสมอตั้งแต่ครั้งที่อยู่วัดสุวรรณภูมินั้นแล้วเสือเหล่านี้ต่างพากันประกาศก้องว่าใครหน้าไหนอย่าได้มารบกวนการสร้างพัฒนาวัดของหลวงพ่อถิ่นให้เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันขาดหาไม่ได้เจอกันฟังดูเสือเหล่านี้ก็มีคุณธรรมรักพระศาสนาดีทีเดียวและนั่นก็มีเหตุผลว่ามีผู้กล่าวหาว่าหลวงพ่อถิ่นเลี้ยงเสือเลี้ยงโจรซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรและตอบด้วยอารมณ์ขันว่าข้าไม่ได้เลี้ยงพวกมันหรอกพวกมันเลี้ยงข้าต่างหากและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาหลวงพ่อถิ่นได้ริเริ่มจัดงานประจำปีวัดป่าลิไลกำหนดงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตในวันทางจันทร์ทรคติวันขึ้น5ค่ำถึง9ค่ำของเดือน5และเดือน12ของทุกปีพระวิสุทธิสารเถรหรือหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลิไลท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2527สิริอายุรวม81ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่